จริงๆผมตั้งใจจะมาทดสอบพัดลมเฉยๆนะครับพัดลมที่เป็นแบบ5โวลต์นะครับขนาด4คูณ4เซนติเมตรแบบนี้พัดลมแบบนี้เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เป็น5โวลต์เนี่ยมันหาค่อนข้างยากตัวนี้นะครับที่เป็น5โวลต์แบบนี้ DC 5โวลต์นะครับจริงๆก็ไม่เชิงว่าหายากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าพัดลมแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็น9โวลต์นะครับ12โวลต์24โวลต์ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าที่เป็น5โวลต์เนี่ยหายากอยู่พัดลมที่เป็น5โวลต์เนี่ยก็เอาไปใช้งานได้หลากหลายนะครับคุณผู้ชมหลากหลายอย่างจริงๆอันนี้ผมว่าจะเอามาเทสให้ดูเฉยๆนะครับว่าจะเอามาเทสว่าพัดลมแต่ละอันมันโอเคหรือเปล่านะครับมันหมุนมันใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าไหนๆก็จะเทสแล้วก็จะเอามาลองใช้งานให้คุณผู้ชมดูกับเจ้าตัว Raspberry Pi เลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็น Raspberry Pi 3นะครับที่ใส่จอเข้าไปแต่ว่าก็อีกแล้วนะครับคือแค่ใส่เข้าไปเฉยๆแต่ว่า image ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ image ที่ใช้กับจอตัวนี้มันจะเป็น image ที่ใช้กับจออีกตัวหนึ่งนะครับที่มันใหญ่กว่านี้ที่เป็นสายที่เป็นพอร์ต HDMI ตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้ไม่ใช่ประเด็นของเจ้า Raspberry Pi ตัวนี้นะครับผมแค่จะเอามาเพื่อที่จะมาทดสอบพัดลมเหล่านี้เฉยๆที่แรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาบันทึกคลิปอะไรนะครับเพราะว่าแค่จะมาทดสอบพัดลมแต่ก็ไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าคิดอะไรนะครับก็เลยอยากบันทึกไปด้วยเลยแล้วกันไหนๆก็จะมาทดสอบพัดลมเหล่านี้ละพัดลมตัวนี้เนี่ยมัน5โวลต์นะครับคุณผู้ชมมันก็เอาไปใช้งานกับพวก Arduino ก็ได้นะครับพวก Raspberry Pi เพราะว่าในไฟในระดับ TTL เนี่ยก็จะเป็น5โวลต์มันก็ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับในระดับ Logic ที่เป็น5โวลต์นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้วัดจริงจังว่ามันต้องการกระแสเริ่มต้นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราจะเอาไปใช้งานกับพวก Raspberry Pi หรือ Arduino จริงๆเนี่ยก็ควรจะเป็นพอร์ตที่มันจ่ายไฟออกมาตรงๆนะครับไม่ใช่เราเอาไปต่อเข้ากับพินที่เป็น GPIO แล้วก็เซต Logic High ออกมาแบบนี้คิดว่ากระแสมันน่าจะไม่พอนะครับสมมติว่าเราจะเอาไปใช้งานกับ Raspberry Pi แบบนี้เนี่ยนี่แล้วก็อ้างอิงขาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะมี5โวลต์อยู่แถวๆนี้นะครับ5โวลต์กับ ground ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็น 3.3 โวลต์นะครับ 3.3 โวลต์เนี่ยจะมีอยู่2ที่นะครับมีตรงนี้นี่มีพินที่1นะครับแล้วก็มีพินที่17นะครับอยู่ตรงนี้1กับ17นะครับหรือ5โวลต์ก็ได้อย่างพินที่2กับพินที่4นะครับก็จะเป็น5โวลต์เวลาที่เราเอาไปใช้งานกับลมกับพัดลมพวกนี้เนี่ยมันรองรับความต่างศักย์สูงสุดที่5โวลต์นะครับถ้าเกิดว่าเราต่อเข้า5โวลต์ตรงๆเนี่ยมันก็จะหมุนแรงความเร็วรอบสูงสุดเท่าที่มันจะทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบแต่บางทีมันอาจจะเร็วเกินไปก็ได้นะครับมันอาจจะเร็วเกินไปแล้วมันก็เสียงดังบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการความเร็วขนาดนั้นเราอาจจะเอาไปต่อกับพอร์ตพิน 3.3 โวลต์แทนก็ได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันมันก็จะเบากว่าแล้วก็เงียบกว่านะครับเบากว่าเงียบกว่าโอเคมาทีนี้เดี๋ยวเราลองมาต่อพัดลมตัวนี้นะครับพินนี้เลยพินที่4กับพินที่6นะครับกราวอยู่พินที่6นี่อยู่พินที่4ก็ลองดูนะครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่าก็หวังว่ามันจะเข้าได้นะครับตรงนี้นี่แบบนี้นะครับเสียงค่อนข้างดังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปจดจ่อฟังมันจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นเดี๋ยวผมลองเอาจ่อไมค์ดูนะครับพอดีไมค์มันปิดเสียงรบกวนอยู่เดี๋ยวผมลองปิด noise cancellation ที่ตัวไมค์ก่อนนะครับแล้วผมจะเอาให้ฟังดูนะครับว่าเสียง noise มันจะขนาดไหนนะครับ
โอเคตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ยินเสียง ground noise จากไมค์ของผมละเดี๋ยวผมเอาเสียงพัดลมนี่ให้ฟังนะครับตรงนี้ได้ยินไหมครับอันนี้จากด้านต้นลมนะครับก็คือดูดลมออกจากไมค์ทีนี้ผมจะหันอีกด้านหนึ่งด้านปลายลมนะครับก็คือด้านที่ลมเป่าออกไปผมจะก็คือเราเอาลมเป่าใส่ไมค์นั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้ค่อนข้างติดกับตัวไมค์นะครับค่อนข้างติดกับไมค์เสียงมันก็จะประมาณนั้นนะครับถ้าห่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาห่างออกมาเรื่อยๆนะครับลองดูผมว่ามันก็น่าจะดังอยู่นะครับคิดว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันดังอยู่มันก็หมุนด้วยความเร็วรอบสูงสุดของมันเลยนะครับในตอนนี้ผมไม่มีอุปกรณ์วัดรอบนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันกี่รอบต่อนาทีแต่ว่าความเร็วรอบเนี่ยสูงพอสมควรแล้วก็เสียงดังรบกวนอยู่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้งานเดี๋ยวผมจะลองพาต่อกับพอร์ตที่เป็น 3.3 โวลต์นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงเวลาที่เราเสียบเข้ามาในนี้เนี่ยระวังมันช็อตกับฝั่งทางด้านซ้ายมือด้วยนะครับเพราะว่าเอื้อโดนนิ้วนี่แบบนี้นะครับมันจะมีพินที่มันโผล่ออกมาตรงนี้อยู่ระวังมันจะไปช็อตทางด้านซ้ายแบบนี้เวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับอาจจะต้องเอาอะไรมากันหรือไม่ก็อาจจะเสียบเลยออกมานิดนึงให้มันพ้นหน้าคอนแทคตรงนั้นออกมานะครับแบบนี้นี่ก็เป็นนั้นเรียบร้อยประมาณนี้ได้ยินเสียงใช่ไหมครับผมว่าเสียงมันก็ค่อนข้างดังนะครับถือว่าดังอยู่ดังในระยะที่เราวางไว้หลายเมตรเนี่ยก็ยังได้ยินถ้าเกิดว่า ground noise ของห้องเรามันไม่ได้ ground noise มันไม่ได้สูงมากเนี่ยหมายถึงว่าถ้าห้องมันเงียบๆนะครับมันอยู่ห่างหลายเมตรก็ยังได้ยินสำหรับพัดลมตัวนี้นะครับแต่ว่าถือว่าลมค่อนข้างแรงเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าลมแรงขนาดไหนสมมติเราเอา20นี่แบบนี้นะครับเป็นถุงซิปปกติที่มากับมันเนี่ยแหละเดี๋ยวลองดูเห็นไหมครับนี่ผมไว้กลางๆกล้องแบบนี้แล้วกันแล้วก็เป่าลมแรงเลยนะครับเนี่ยถือว่าลมค่อนข้างแรงเดี๋ยวไว้ห่างๆแบบนี้นะครับห่างๆแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยถือว่าลมค่อนข้างแรงทีนี้เดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กับพินที่เป็น 3.3 โวลต์ดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วก็ลมมันจะเป็นยังไงนะครับเนื่องจากพิน 3.3 โวลต์กับ ground มันอยู่ห่างกันนะครับมันก็เลยเสียบตรงนี้เข้าไปตรงๆไม่ได้เราก็เลยจะต้องใช้ jumper wire แบบนี้นะครับผู้เมียสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะจำระหว่างพินที่1ตรงนี้นะครับเนี่ยจากไดอะแกรมตรงนี้พินที่1กับกราวอื่นๆที่เราจะใช้นะครับกราวก็มีอยู่หลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ก็กราวนะครับพินที่39 34 30ก็กราวนะครับหรือ25ฝั่งนี้ก็กราวนี่ตรงนี้นะครับ25ก็กราวเหมือนกันหรือทางขวาก็มีเยอะนะครับทางซ้ายกราวเนี่ยค่อนข้างมีให้เราใช้เยอะเพราะว่ามันเป็นพินที่พินคอมมอนของการใช้งานหลายๆอย่างนะครับทีนี้เวลาที่เราจะใช้เราก็เสียบสีขาวกับ 3.5 โวลต์นะครับตรงนี้พินที่1แบบนี้ปั๊บส่วนสีดำผมก็เอากราวที่อยู่ใกล้ๆก่อนแล้วกันนะครับก็คือพินที่ตรงนี้เลยพินที่6นะครับนี่ดูไดอะแกรมตรงนี้ประกอบนะครับแล้วก็จะได้ฝั่งนี้ที่เป็นตัวผู้นะครับที่เป็นฝั่งเมลตรงนี้ก็เอามาเสียบเข้ากับพัดลมของเราสีขาวก็เป็นเดี๋ยวเสียบสีดำก่อนละกันปั๊บกราวแล้วก็ VCC นะครับปั๊บ
เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงเนี่ยพัดลมมันหมุนแล้วนะครับหมุนแล้วผมว่าความเร็วรอบกำลังดีเลยไม่ได้เร็วจนเกินไปคือไม่ได้เร็วสูงสุดเต็มแม็กซ์ของมันแต่ก็ไม่ได้ช้านะครับถือว่ากำลังดีเลยเดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงดูแล้วกันนี่ผมเอาชิดกับไมค์เลยนะครับคุณผู้ชมชิดกับไมค์สมมติว่านี่คือไมค์สมมตินี่คือไมค์เนี่ยผมเอาชิดแบบนี้เลยชิดแบบนี้เลยฟังอันนี้ฟังดูดนะครับฟังดูดลมจะมาจากซ้ายไปขวานะครับดูดเข้าทางนี้นะครับแล้วก็ออกมาทางนี้ผมให้ลองฟังแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยมันเงียบมากเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ระบายลมได้ค่อนข้างดีทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเป่าลมใส่ไมค์ดูนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดหรือเปล่าครับ ผมพูดผิดครับคุณผู้ชมฝั่งนี้เนี่ยคือลมเป่านะครับนี่เรากำลังเป่าใส่ Raspberry Pi เนี่ยฝั่งที่มีสติกเกอร์นะครับคือฝั่งที่เป็นเป่านะครับเรากำลังเป่าใส่ Raspberry Piเดี๋ยวเรามาเป่าใส่ไมค์ก่อนนะครับแบบชิดเลยนี่แบบนี้นะครับเห็นว่าเสียงมันเบาลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็ลมเนี่ยถือว่ากำลังดีเลยลมกำลังดีนี่คือขนาดฝั่งเป่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองพลิกอีกด้านหนึ่งมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูดนะครับเนี่ยฝั่งที่เป็นพัดลมตรงนี้เนี่ยจะเป็นดูดนะครับถ้าผมเอามาอิงกับไมค์แบบนี้สมมติว่า Raspberry Pi คือไมค์นะครับมาไว้ประมาณนี้แสดงว่าเรากำลังจะดูดลมออกจาก Raspberry Pi จะดูดลมออกจากไมค์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเราใส่ไมค์ดูประมาณนี้ครับว้าวกำลังดีเลยนะครับดีเลยเนี่ยแล้วรอบก็สวยนะครับรอบสวยคืออะไรคือหมายถึงว่ามันไม่ได้เร็วจนเกินไปแต่มันก็ไม่ได้ช้านะครับคุณผู้ชมผมว่ากำลังดีเลยเวลาที่เราต่อเข้ากับพิน 3.3 โวลต์แบบนี้นะครับพัดลมเนี่ยมัน5โวลต์ก็จริงแต่ว่าเราเอามาต่อเข้ากับ 3.3 เนี่ยผมว่ารอบกำลังดีเลยไม่ได้เร็วไปแล้วก็ไม่ได้ช้าเลยนะครับผมว่าดีเลยกำลังดีเนี่ยแล้วก็ลมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบลมกันดูแต่ว่าลมมันไม่ได้แรงเท่ารอบเต็มที่เราใช้กับ5โวลต์นะครับเมื่อกี้เราทดสอบประมาณนี้เนาะเอาไว้กลางๆนี่แล้วก็ลองเป่าดูเห็นไหมครับมันมีลมอยู่นะครับนี่ลมแบบนี้เห็นไหมครับว้าวสมมติว่าห่างๆนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ใช้วิธีนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาพัดลมมาใช้กับ Raspberry Pi อะไรแบบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยใช้กับ5โวลต์เต็มๆสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่ 3.3 โวลต์ซะมากกว่านะครับกำลังดีเลยแต่อันนี้มันค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราจะมาใส่แบบนี้เราอาจจะต้องดีไซน์ตรงนี้ดีๆว่าเราจะยึดสกรูตรงไหนนะครับหรือว่าจะติดฮีทซิงค์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะวางไว้ยังไงอาจจะต้องมีการโมดิฟายตรงนี้นิดนึงนะครับอาจจะต้องเอาพวกสมาร์ทบอร์ดหรือฟิวเจอร์บอร์ดอะไรมาแปะเพื่อที่จะค้ำยันตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่อาจจะยึดสกรูก็ได้หรือว่าอาจจะใช้กาวสองหน้าแปะก็ได้นะครับกาวสองหน้าก็น่าสนใจนะครับแล้วก็แปะเลยแปะเฉพาะด้านนอกตรงนี้นะครับก็ใช้ระบายความร้อนจากตัวชิปเซ็ตได้ค่อนข้างดีชิปเซ็ตเนี่ยจะใส่ฮีทซิงค์หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ารอระบายแบบนี้อยู่แล้วจะดูดออกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป่าเข้าตรงๆก็ได้แต่ว่าลมมันไม่ได้เป่าตรงๆมันจะอยู่บริเวณรอบๆตรงนี้ผมค่อนข้างใช้วิธีการดูดออกค่อนข้างบ่อยนะครับส่วนใหญ่จะใช้วิธีการดูดออกซะมากกว่านะครับดูดความร้อนออกไปโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเทสพัดลมทั้งหมดเหล่านี้ก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับเราก็จะใช้5โวลต์เต็มๆเลยก็คือตรงนี้นะครับนี่แบบนี้
5โวลต์เนี่ยก็จะแรงเลยนะครับลมก็จะแรงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะไม่มีสาระอะไรนะครับคุณผู้ชมอย่าคาดหวังสาระจากคลิปนี้นะครับจริงๆผมตั้งใจจะมาเทสปัดลมเฉยๆนะครับแต่ว่าก็จะมาบันทึกไว้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดกำลังมองหาพัดลมที่จะเอาไปใช้กับ Raspberry Pi อยู่นะครับก็จะประมาณนี้คลิปนี้ก็เอาไว้พักสาระไว้เพียงเท่านี้นะครับพักสาระไว้เท่านี้เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปจนถึงท้ายคลิปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นแค่การทดสอบพัดลมเฉยๆอ้อถ้าใครสนใจพัดลมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปของด้านล่าง description นะครับด้านล่างคลิปเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันส่วนจอตัวนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจที่จะอยากใช้งานจอเจ้าตัวนี้กับ Raspberry Pi ผมว่าก็ดีนะครับก็ดีกระทัดรัดดีแล้วก็ขนาดพอดีกับ Raspberry Pi เลยนะครับค่อยว่ากันค่อยว่ากันมาทดสอบพัดลมดีกว่ามันมีอยู่หลายขนาดนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าๆเดี๋ยวผมจะมาทดสอบขนาดอื่นๆด้วยแล้วกันเพราะว่ามันมีเล็กกว่านี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีขนาดใหญ่ขนาดนี้ขนาดเดียวใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับเล็กกว่านี้ก็มีแบบที่มีฮีทซิงค์ในตัวด้วยก็มีนะครับเอาไปแปะกับ Raspberry Pi เลยปึ๊บแปะตรงชิปเซตตรงนี้นะครับก็มีนี่น่าจะขนาดประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้มีฮีทซิงค์ในตัวแปะเข้ากับ Raspberry Pi ตรงนี้เลยแปะเข้าไปเลยปั๊บก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้แหละอันนี้น่าจะประมาณสัก3เซน 3.5 เซนไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปโอเคเรามาเทสพัดลมกันนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอ้เย็นดีแต่5โวลต์มันก็แรงไปอย่างที่ว่านั่นแหละครับคุณผู้ชมมันดีไซน์มาให้ใช้กับ5โวลต์แต่ว่าเราเอาไปใช้กับ 3.3 โวลต์ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันทำงานได้แต่มันไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับไม่ได้เต็มประสิทธิภาพแต่มันก็ทำงานได้ดีด้วยนะครับทำงานได้ดีด้วยโอ้เย็นเงียบก็ไม่ได้เงียบมากหรอกแต่ก็ถือว่าเงียบอยู่นะครับทีนี้ก็น่าจะมีคุณผู้ชมน่าจะสงสัยเล็กๆว่าถ้าเราเอาพัดลมที่เป็น5โวลต์แบบนี้เนี่ยไปใช้กับ 3.3 โวลต์แล้วมันจะดีไหมนะครับนอกจากความเร็วที่ไม่ถึงที่มันดีไซน์มาเนี่ยมันจะมีประเด็นอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราลองพิจารณาในเรื่องของความเร็วรอบที่ได้กับกระแสไฟที่มันใช้ไปนะครับเราวัดเป็นมิลลิแอมเลยว่ามันใช้ไฟไปกี่มิลลิแอมแล้วได้ความเร็วรอบเท่าไหร่แล้วเราเราตีกราฟเลยนะครับกราฟ x y โดยที่แกน x เนี่ยอาจจะเป็นความเร็วรอบก็ได้นะครับความเร็วรอบตั้งแต่0จนถึงความเร็วรอบสูงสุดส่วนแกน y ก็อาจจะเป็นความต่างศักย์ก่อนก็ได้นะครับความต่างศักย์ตั้งแต่0โวลต์จนถึง5โวลต์แล้วก็ลองเอามาพลอตเอาความเร็วที่ได้เนี่ยจากของแต่ละความต่างศักย์เนี่ยมาพลอตนะครับมาพลอตดูมันคิดว่ามันไม่ได้เป็นลิเนียตรงขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นลิเนียตรงขนาดนั้นก็คือแรกๆเนี่ยตั้งแต่0โวลต์ตั้งแต่0โวลต์จนถึงแม่เอาแกนนอนเป็นเอาแกน x เนี่ยเป็นความต่างศักย์ละกันนะครับเพื่อให้สอดคล้องส่วนแกน y นี่ก็เป็นความเร็วรอบละกันนะครับเป็นสปีดแกน y ตั้งแต่0โวลต์จนถึง5โวลต์นะครับส่วนแกน y เนี่ยก็เป็นความเร็วรอบตั้งแต่0โวลต์จนถึงสัก2โวลต์1โวลต์2โวลต์เนี่ยมันอาจจะยังไม่หมุนก็ได้นะครับมันอาจจะยังไม่หมุนก็คือความเร็วรอบเนี่ยก็จะเป็น0รอบต่อวินาที
ไอ้ต่อนาทีเราวัดเป็น RPM นะครับ Round per minute นะครับแต่พอสัก2โวลต์กว่าจนถึง3โวลต์ 3.3 โวลต์เนี่ยมันอาจจะพุ่งขึ้นมานะครับความเร็วรอบมันก็จะพุ่งขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเป็น5โวลต์เต็มๆสมมติว่าเราใส่ไป5โวลต์เต็มๆเลยเนี่ยความเร็วรอบมันก็จะเร็วขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้เร็วขึ้นแบบลิเนียความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เป็นลิเนียก็ได้มันอาจจะเป็นลอการิทึมนะครับเป็นฟังก์ชันล็อกนะครับเพิ่มขึ้นแบบเป็นเส้นโค้งนะครับมันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นลอการิทึมอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าอยากให้มันทำงานเต็มประสิทธิภาพเลยกินไฟเต็มที่ความเร็วรอบแม็กซ์สูงสุดหรือว่าจะเอาเฉพาะเท่าที่มันทำงานได้ก็พอนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับแล้วก็กินไฟน้อยกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณผู้ชมนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่เหมาะกับไม่เหมาะหรือว่ามีประสิทธิภาพมากมีประสิทธิภาพน้อยเท่านั้นเองนะครับมันขึ้นอยู่กับโจทย์ความต้องการของแต่ละคนหรือถ้าอันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชมระหว่างเทสไปเดี๋ยวเทสหมดนี่ก็จบคลิปนะครับหรือถ้าจะให้มันฉลาดกว่านั้นนะครับเราก็ไปทำเป็นโมดูลควบคุมพัดลมโดยเฉพาะเลยแล้วก็ใช้พวก Triac นะครับมาควบคุมตัวนี้อีกทีแล้วก็เอาสัญญาณ PWM นะครับมาควบคุมตรงนี้จากนั้นข้างในเนี่ยเราก็เขียนโปรแกรมใน Raspberry Pi นะครับเขียนโปรแกรม Python มาควบคุมความเร็วรอบของพัดลมอีกทีนึงโดยสั่งออกมาทางพิน PWM นะครับจริงๆ Arduino เนี่ยก็ Raspberry Pi สิมันก็จะมีพินที่เป็น PWM อยู่นะครับให้เราได้ใช้อย่างเช่นเนี่ยพินนี้นะครับนี่พินที่32ที่เราเห็นในไดอะแกรมนะครับ32หรือพินอื่นๆนะครับพินที่13แบบนี้นะครับหรือถ้าเราไม่ใช้ PWM แบบนี้ก็ได้หมายถึงที่เขามีให้เนี่ยแต่เราไปใช้ GPIO ธรรมดาก็ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องไปทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็น Time Division นะครับTDM เดี๋ยวนะขอเสียบก่อนนะครับ TDM นะครับ TDM ก็คือ Time Division Multiplexing นะครับคือเรากำหนดเป็น Pulse เอาเลยเป็น Cycle Duty นะครับว่าถ้าสมมติว่า Logic 1เต็มๆเลยเนี่ยก็ความเร็วสูงสุดประมาณนั้นแต่ถ้าลอจิก0สลับ1แต่ว่ากำหนดดิวตี้ไซเคิลให้มันแคบลงมันก็จะความเร็วรอบก็จะต่ำลงประมาณนั้นไอ้ดิวตี้ไซเคิลที่เราได้เนี่ยก็เอาไปขับตัว Triac ก็ได้นะครับจริงๆจะใช้ Triac ก็ได้หรือว่าจะใช้พวก MOSFET JFET หรือจะใช้พวกpower transistor อะไรก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่วงโปรแกรมแล้วแต่วงจรที่เราดีไซน์นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวอยู่ที่ input ของเรามากกว่าว่าเราจะมี input แบบไหนนะครับอย่าง PWM แบบนี้หรือว่าจะเอาเป็น logic ธรรมดาแต่ว่าไปกำหนด duty cycle ก็ได้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจสิ่งที่ผมบ่นนะครับระหว่างเทสพัดลมโอเคอันนี้เราก็จะเทสทุกตัวก่อนจัดส่งนะครับเราจะเทสทุกตัวว่ามันใช้ได้จริงๆก่อนที่จะจัดส่งนะครับจริงๆเราเทสทั้งหมดมาก่อนแล้วนะครับก่อนที่เราจะนำเข้าสต็อกเราก็จะเทสก่อนว่ามันเวิร์กจริงๆไหมทุกตัวไหมนะครับถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยเราก็จะได้ทำเรื่องเคลมกับซัพพลายเออร์แต่อันนี้เราก็
มาเทสอีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะส่งขายปลีกให้กับลูกค้านะครับตัวนี้เนี่ยหาซื้อปลีกค่อนข้างยากอยู่เพราะว่ามันเป็น5โวลต์ขนาดเล็ก4เซนนะครับก็เอาไปใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเอาไปใช้ในตู้คอนโทรลก็ได้นะครับในวงจรฮ็อบบี้ของเรานะครับของนักศึกษาที่ทำโปรเจกต์นะครับพวก Embedded System เอาไปใส่ในกับพวก Raspberry Pi Arduino ESP นะครับ Expressive หรือบอร์ดอื่นๆพวก STM แล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับพวกโน้ต MCUแต่พวกโน้ต MCU พวกนี้มันก็จะเป็นของชิปของ Expressive อยู่แล้วนะครับก็เจ้าที่ผลิต ESP นั่นแหละครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น ESP 826 ESP 32อะไรก็ว่ากันไปป๊อปโอเคชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับชิ้นสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเวิร์กทุกอันมันก็เวิร์กทุกอันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเช็คก่อนที่จะนำเข้าสต็อกอยู่แล้วทีนี้คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าถ้าเกิดว่าผมสลับขั้วมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้เราดำเป็นกราวแดงเป็น VCC ใช่ไหมครับนี่เราแบบนี้แล้วถ้าเราสลับขั้วล่ะมันจะยังเวิร์กอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับคุณผู้ชมลองนึกคำตอบไว้ในใจแล้วก็ลองดูว่ามันจะเป็นไปตามที่คุณผู้ชมคิดไว้หรือเปล่านะครับผมจะสลับเอาแดงมาใส่กราวแล้วก็เอาดำไปใส่ BC แทนนะครับเห็นผลลัพธ์ไหมครับไม่หมุนครับคุณผู้ชมเหมือนที่คิดไว้ไหมครับทีนี้ลองมาสลับฝั่งนี้หมุนนะครับทีนี้ลองมาสลับฝั่งไม่หมุนนะครับก็คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าบางท่านอาจจะคิดไว้ว่าถ้าเกิดว่าใส่สลับขั้วเนี่ยมันจะหมุนกลับด้านใช่ไหมครับมันจะหมุนกลับด้านแต่ถ้าใส่ถูกขั้วมันก็จะหมุนถูกด้านที่มันดีไซน์มาแบบนี้แต่ถ้าใส่สลับขั้วมันอาจจะหมุนกลับด้านมันก็ไม่ได้เสมอไปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีในพวกพัดลมพวกนี้เนี่ยบางครั้งนะครับเขาก็จะมีวงจรเล็กๆข้างในอาจจะใส่พวกไดโอดกันไว้นะครับกันกระแสย้อนกลับหรือว่าอาจจะบังคับให้มันหมุนได้ทางเดียวนะครับก็อาจจะใส่ไดโอดหรือมีวงจรเล็กๆข้างในไว้ก็ได้นะครับเป็นวงจรเรกูเลตหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยใส่วงจรเรกูเลตมาข้างในเท่าไหร่หรอกนะครับมันเพิ่มต้นทุนนะครับส่วนใหญ่ก็อย่างมากก็จะมีแค่ไดโอดแค่นั้นกันไว้ข้างในเฉยๆนะครับการไฟย้อนกลับด้วยแล้วก็การใช้งานผิดประเภทด้วยนะครับหรือว่าเอาไปต่อใช้งานผิดแล้วมันพังไวประมาณนั้นรวมถึงโครงสร้างทางกายภาพอย่างอื่นๆของมันด้วยนะครับอาจจะไม่ใช้ไดโอดก็ได้แต่ว่าไอ้พวก brushless motor แบบนี้เนี่ยมันจะมีโครงสร้างบางอย่างที่มีการบังคับอยู่ว่ามันต้องเป็นแบบนี้ซึ่งก็ว่ากันยาวครับผู้ชมไม่เป็นไรเอาไว้ว่ากันคลิปหน้าตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงละโอ้เป็นไปได้ไงเนี่ยก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์นั่งเช็คพัดลมมาเป็นเพื่อนกันจนถึงตอนนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อุตส่าห์สละเวลา อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้มาทดสอบพัดลมเฉยๆครับคุณผู้ชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ